จ้าปีนักบวชวันนี้ได้มีการลาออกจากพัฒนาพวกใหม่เนื่องจากในนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมและความจริงและเท็จจริงที่เกิดจากการแสดงสายทัศน์คาดิเดตที่ผ่านมามีหนึ่งในคณะกรรมการได้ตั้งคำถามกับดิฉันคนสุดท้ายว่าคุณประวัติลินจะยอมรับไหมว่าคุณได้ใส่ร้ายป้ายสีคุณไพรัตสามีคุณจากและให้นายธนกรินไปล็อบบี้สมาชิกทุกคนให้เลือกคุณและมีคลิปส่งมาถึงคณะกรรมการคนที่พูดการสื่อสารตรงนี้สู่สาธารณชนและคณะกรรมการทั้งหลายส่งผลให้ดิฉันและครอบครัวและตระกูลนักการเมืองท้องถิ่นวงศาคณาญาติหลายเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงวันนี้ดิฉันขอความเป็นธรรมและขอสาบานแต่องค์พระแก้วมรกตว่าคลิปนั้นถ้ามีเสียงดิฉันขอให้ดิฉันมีอันเป็นไปแต่ถ้าคลิปนั้นไม่มีเสียงดิฉันและกลุ่มคนที่จ้องทำลายชื่อเสียงตระกูลของดิฉันและครอบครัวจงที่มากตัดสูตรด้วยศีลที่ดิฉันรักษาวันนี้ดิฉันมาขอความเป็นธรรมการพูดสิ่งเหล่านั้นต้องมีการตรวจสอบด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิองค์ความรู้และตรวจสอบต้องพิจารณาก่อนดิฉันไม่ต้องการตำแหน่งสิ่งใดบอกดิฉันได้จ้ะดิฉันขอตัวได้แต่อย่าใช้วิธีนี้กับดิฉันซิปคุณมีฉันก็มีและดิฉันให้คำสัตย์สาบานได้ดิฉันไม่รู้จักธนบดินทร์และคุณโก้และที่เอ่ยชื่อในคลิปแล้ววันนี้ดิฉันจะทวงความเป็นธรรมกลับมาให้กับครอบครัวและวงตระกูลที่เป็นที่รักของดิฉันวันนี้ดิฉันต้องการคณะกรรมการคนที่ตั้งคำถามและคุณธนากรก็นั่งตรงนั้นมากราบขอโทษครอบครัวดิฉันและวงตระกูลให้ดิฉันตกเป็นจำเลยของสังคมว่าคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในการโชว์วิสัยทัศน์ด้วยสุภาพคนต้องมีการสอบสวนและถึงดำเนินการต่อวันนี้คุณใช้อะไรในการทำประชาธิปไตยให้โปร่งใสและกล่าวหาดิฉันอย่างไม่เป็นธรรมต้องขอขอบคุณท่านนะคะช่วยบอกทุกคนในกองทุกประเทศไทยนี่ครับคำกล่าวของคณะกรรมการคนนั้นต้องรับผิดชอบคำพูดที่กล่าวหาดิฉันว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณไพรัตโดยผ่านสมาชิกท่านใดที่หนูไม่รู้จักไม่มีหลักฐานแต่คุณได้กล่าวอ้างขนาดที่โทรวิสัยทัศน์ถือเป็นการล่วงละเมิดติดจิ๊กและทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนและผู้มีประชาธิปไตยที่มานั่งสังเกตการณ์แล้วได้ยินคำถามแบบนั้นคุณจะรับได้ไหมวันนี้ฉันอยู่ประทุมรอมา25ปีไม่เคยคิดว่าการที่มีจิตอาสาอยากจะเป็นจิตสาธารณะจะมาเป็นประทุมรอมพัฒนาจะเป็นตะบนด้วยใจบริสุทธิ์แต่ไม่ทำเล่ห์กลอันใดของใครไม่ทราบฉันไม่รู้จักนักการเมืองใหม่สมาชิกมากมายรู้จักเพียงแต่พี่คนหนึ่งที่แนะนำด้วยความเคารพและติดต่อแสดงวิสัยทัศน์แต่คำถามที่แสดงวิสัยทัศน์มันต้องมีการยุติธรรมคุณทำไมต้องเป็นดิฉันและคำถามแบบนี้ต้องเกิดจากดิฉันใครจะรับผิดชอบครอบครัวดิฉันและวงตระกูลของดิฉันวันนี้ประชาธิปไตยคุณบอกต้องโปร่งใสวันนี้คุณบอกประชาธิปไตยต้องสะอาดและยุติธรรม
แล้วคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขอถามคณะกรรมการคนนั้นคุณเอาอะไรมาตัดสินที่มีสิทธิ์ตั้งคำถามที่ร่วมละเมิดสิทธิและชื่อเสียงและความเป็นผู้คนของดิฉันเท่ากับคุณไม่กล่าวร้ายแก่ดิฉันเป็นเหตุผลหนึ่งป่ะคะที่ทำให้เราต้องมายื่นลาออกเหตุผลหนึ่งดิฉันต้องการประชาธิปไตยที่มีสุจริตใจและไม่เกลียดและที่สำคัญผมควรจะคุยกันให้เข้าใจก่อนอย่าใช้เล่ห์กลหรือกฎอันใดทำร้ายคนที่ต้องมีความสุขใจวันนี้คุณออกไมค์ให้สมาชิกเข้าใจดิฉันผิดโดยยังไม่ได้สอบวันนี้ดิฉันขอความเป็นธรรมของคนที่มีประชาธิปไตยและขอบอกเยาวชนทั้งหลายและผู้ปกครองทั้งหลายถ้าจะมีประชาธิปไตยขอให้มีประชาธิปไตยโปร่งใสอย่าสร้างภาพนะครับให้มีความจริงใจเท่าเทียมสุจริตใจให้เกียรติกันคำถามอันนี้มาถือว่าคุณละเมิดสิทธิและไม่ก็กล่าวหาแต่ฉันคลิปที่คุณมีคนผู้หวังดีส่งไปที่ฉันวันนี้ฉันขอยืนยันปกป้องครอบครัวและวงศ์ตระกูลของดิฉันด้วยชีวิตคณะกรรมการคนนั้นต้องมาขอโทษครอบครัวและวงศ์ตระกูลของดิฉันให้พ้นจากคุณทิ้งคำกล่าวหาของคุณที่ได้ตั้งคำถามให้ดิฉันเป็นจำเลยของสังคมวันประชาธิปไตยแบบโปร่งใสและถูกต้องครอบครัวเราจะไม่โดนทำร้ายอย่างนี้เด็ดขาดวันนี้เป็นการยืนยันว่าดิฉันไม่ได้สังกัดสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปThank you.